4ปีแล้วใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยถามว่าอะไรที่เปลี่ยนไปอ่ะอย่างแรกคือแบบร้านเราใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเหลือแค่2คนแต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์เรา2คนแนบแน่นขึ้นแล้วก็ร้านใหญ่ขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เราก็มีแบบเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับอย่างเช่นพี่เนี่ยคนที่อยู่ที่ร้านที่ทำงานกับเราก็พี่เบลเจมก๊อฟอะไรเงี้ยเข้ามาเติมเต็มให้ร้านมันมีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยอยู่กันเหมือนครอบครัวสบายๆเหมือนที่เราเคยตั้งไว้ตั้งแต่แรกใช่ Live like a brother สำหรับวงการบาร์เบอร์ในไทยที่เปลี่ยนไปจาก4ปีแล้วจากที่เขามาก็จะมีแบบ new school อะไรเกิดขึ้นเยอะก็คือมันก็คงเป็นเรื่องปกติของแต่ละอาชีพอะไรเงี้ยในเมื่ออะไรแบบมันบูมขึ้นมาก็คนก็แห่กันเข้ามาอะไรเงี้ยมาทำคิดว่าบางคนคิดว่ามันง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าซึ่งยังไงเดี๋ยวพี่คือมันก็มันเป็นแฟชั่นอะแฟชั่นมันก็วนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบสำหรับแต่อย่างร้านเราเงี้ยมันก็เป็นแฟชั่นผสมแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนก็คือพวกสไตล์อะไรเงี้ยสไตล์ของแต่ละบุคคลตัวช่างขึ้นอยู่ช่างแต่ละคนสุดท้ายเราก็แค่ทำเหมือนเดิมทำเหมือน4ปีที่แล้วใช่แล้วแบบว่าเราก็ยังทำแบบดู the best แอปฟอร์แฮคคัทสุดท้ายแล้วประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเราแค่ตัดมันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เพิ่งผ่านมาปีนึงทุกอย่างมันสนุกกับทุกอย่างมันก็บูมไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆช่วงเวลาที่แบบเราอยากจะแบบขยับขยายอะไรเงี้ยมันมีหลายช่วงเวลาที่มันแบบยากที่จะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจาก3เหลือแค่2อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็แบบยากหมดแหละแล้วก็จริงๆแล้วแต่ก่อนตอนที่เราเริ่มทำเราก็คิดแค่ว่าเราชอบตัดผมเลยเราก็ทำเพราะว่ามันแบบมันคือสิ่งที่เราชอบเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นบิสเนสตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเติบโตขึ้นแล้วสิ่งที่ยากจริงๆมันคือการที่เราต้องดูแลความรู้สึกของกันและกันอะไรเงี้ยการที่แบบมีช่างคนอื่นเข้ามาแล้วเราให้ความรู้สึกเป็นพี่น้องมากกว่าเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างอะไรเงี้ยผมว่าการมีช่างตัดผมที่ดีอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งหรือว่าอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าอยู่กันแล้วแบบเขารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาตัดผมอยู่กับเราแค่นั้นจริงๆมันก็ดีแล้วผมว่านั่นคือแบบสิ่งที่ดีที่สุดที่เจ้าของร้านตัดผม2คนนี้ควรจะแบบทำแล้วต่อไปเมื่อมันขยายใหญ่ขึ้นผมก็อยากให้ช่างทุกๆคนที่แบบเข้ามาในร้านต่อจากนี้รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าเราแบบเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันรู้สึก enjoy ที่ได้มาอยู่ที่นี่ Three Brothers ว่ารู้สึกยังไงกับอาชีพช่างตัดผมใช่มั้ยก็4ปีที่แล้วมันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังตัดผมชอบตัดผมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคืออยากมาเจอเพื่อนๆมาเจอลูกค้าอะไรมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือว่าพอเราเป็นช่างตัดผมธรรมดาเงี้ยแต่ว่าพอมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเราทำให้เรามีเพื่อนแบบรอบโลกแบบมีเพื่อนรอบโลกต่างประเทศเข้ามาหาเราเข้ามาง่ายขึ้นเราได้เจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบNomad มาที่ร้านไม่ว่าจะเป็นช่างต่างประเทศหรือว่าหลายประเทศเข้ามาคือตอนปีแรกเราอาจจะคิดว่าตัดผมเพื่อเอาตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้เราคือแบบตัดผมเหมือนมันเป็นแบบว่าเหมือนไม่ใช่งานแล้วมันเป็นแบบเหมือนมันเล่นๆมานั่งเล่นมาชิลอะไรเงี้ยมาเจอเพื่อนมากกว่าใช่แล้วแบบสิ่งสำคัญผมว่ามันอยู่ที่เราได้เพื่อนใหม่ทุกๆวันเลยแบบประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ต่างประเทศอะไรมันก็เยอะใช่ทำให้เราแบบสร้างคอนเนคชันได้ทั่วใช่สำหรับผมก็เหมือนกันมันก็แบบยังรู้สึกดีอะไรเงี้ยมันเป็นแบบการตัดผมสำหรับผมมันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าแบบไอ้ผมทำได้ดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต่อยอดทุกอย่างอะไรเงี้ยทำให้แบบเรามีเพื่อนอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยรู้สึกเหมือน4ปีที่แล้วมันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมแหละ